สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเป๊กสัญชัยประกาศเดินหน้าง้อธัญญาพร้อมโชว์หอมแก้มกลางงานวันเกิดเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านของธัญญาก็ได้ออกมาอวยพรวันเกิดสามีที่ทำเอาเรียกเสียงกรี๊ดได้ทั้งงานโดยธัญญาได้กล่าวว่าให้ดูแลสุขภาพเยอะๆเงินไม่ต้องให้คนอื่นเยอะเก็บไว้ให้เมียใหญ่และเมียหลวงต้องยืนหนึ่งด้านเป๊กเองก็ยืนฟังอยู่ถึงกับเขินเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดทางด้านของเป๊กก็ได้ขอโชว์หวานกับภรรยาบ้างหลังผ่านเรื่องร้ายๆมาโดยทางด้านของเป๊กได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับสาวธัญญาพร้อมแคปชั่นกำลังง้อเมียอยู่แต่มีศิลปินท่านหนึ่งต้องมาดูแลว่าจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าซึ่งงานนี้ทางด้านของกาละแมพัชรศรีเบญจมาศถึงกับเข้ามาคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของเป๊กเอาไว้ว่าเมียชอบอะไรก็ให้เขาไปค่ะพี่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ